ส่วนข้อที่เขาบางคนเรียนแต่ประหยัดมากเกินไปไม่มีการปฏิบัตินั่น มันก็เป็นเรื่องของเขาที่ว่าเขาจะทำหน้าที่เฉพาะส่วนนั้นจะค้นคว้าศึกษารวบรวมมาไว้ให้พร้อมเพรียงและพร้อมในส่วนที่เป็นปริยัติ นักปฏิบัติจะมาขออะไรก็เมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้อย่างไรก็ได้ตรงไหนก็ได้นี่เรื่องปริยัติไม่ควรจะดูถูกว่าเป็นเรื่องเฟ้อหรือเป็นเรื่องเหลือเฟือหรือเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์แต่มันเป็นรากแก้วของศาสนา เมื่อการปฏิบัติมันสูญหายไปเพราะมันเป็นสิ่งที่รักษาไว้ยากเรื่องปริยัติมันก็ยังอยู่เพราะมันรักษาไว้ง่าย มันขีดเขียนยาหรือจดจำอะไรไว้ได้มันก็ยังอยู่เมื่อหลักปริยัติยังอยู่ก็ปฏิบัติกันใหม่การปฏิบัติมันก็กลับมาถ้าไม่มีปริยัติอยู่เป็นหลักฐานเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานการปฏิบัตินั่นแหละมันจะเคว้ไปเคว้ไปจนออกนอกลู่นอกทางหรือว่าประเอินมันสิ้นสุดลงไปมันก็เป็นการสูญหมดกลับมาไม่ได้เพราะไม่มีหลักปริยัติยืนอยู่สำหรับเป็นหลักเกณฑ์ส่วนผลของการปฏิบัติก็ไม่ต้องพูดถึงผลของการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับปริยัติมันจงให้เกียรติหรือให้คุณค่าหรือให้ความเคารพนับถือต่อสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั้นให้ตรงตามความเป็นจริงอย่าให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมามันจะทำลายหมดมันจะทำลายหมดเนี่ยโชคดีพระพุทธศาสนามีหลักปริยัติอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงหมดไม่ได้โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้แล้วมันก็หมดไม่ได้เพราะมีการจารึกเป็นตัวอักษรหลายชาติหลายภาษาพิมพ์ไว้มากมายหลายพันหลายหมื่นฉบับ แม้ว่าระเบิดปรมาณูจะลงมาทำลายเสียเป็นส่วนมากยังเหลืออยู่สักฉบับเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะเอาเป็นคู่มือสำหรับศึกษาและปฏิบัติสืบต่อกันไปได้ขอแต่ให้คัมภีร์ปริยัติยังเหลืออยู่ก็แล้วกันที่นี่มันก็เป็นปัญหาบ้างเหมือนกันตัวบันทึกทางปริยัตินี่มันเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลเมื่ออยู่ในมือของบุคคลที่เขาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมันก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ดังนั้นมันมีแต่จะมากออกไปมันไม่มีทางที่จะหดสั้นหรือน้อยลงมันมีแต่จะมากออกไปมากออกไปข้อนี้ไม่เป็นไรมันจะมีการทดสอบอยู่ในตัวพระปริยัตินั่นเองว่าปฏิบัติอย่างไรดับทุกข์ได้เมื่อสงสัยก็ลองดูลองปฏิบัติดูเมื่อดับทุกข์ได้ก็นับว่าถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นประโยชน์อันนี้ท่านจึงกล่าวข้อความว่าไม่ต้องเชื่อโดยอ้างว่ามีอยู่ในปิฎกหรือในพระไตรปิฎกแต่ให้ยึดถือเป็นหลักที่ว่าเอามาพิจารณาดูแล้วดับทุกข์ได้แล้วมันก็ใช้ได้คือลองปฏิบัติดูถ้าเห็นว่ามีข้อเงื่อนที่จะดับทุกข์ได้ก็ลองปฏิบัติดูท่านปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้มันก็ยึดเอาเป็นหลักแล้วก็ปฏิบัติกันให้จริงจังสิ่งที่เรียกปฏิบัติก็ยังคงมีอยู่อย่างถูกต้องสำหรับจะดับทุกข์ได้อยู่นั่นเองที่ปริยัติที่เฟ้อที่เหลือเฟือออกไปมันก็ช่างมันก็ช่วยไม่ได้มันป้องกันไม่ได้ที่จะไม่ให้มีอะไรเพิ่มเติมลงไปโดยน้ำมือของบุคคลที่เป็นคนธรรมดาสามัญหรืออยากจะแสดงฝีไม้ลายมืออะไรมากไปกว่าเดิมแก้ไขเพ
พิ่มเติมคัมภีร์ปริยัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีได้แต่ก็ไม่เป็นไรมันมีเครื่องกรองมีเครื่องคัดเลือกตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้ที่เรียกกันทั่วๆไปว่าหลักกาลามสูตรเป็นหลักที่ทุกคนควรจะสนใจอย่างยิ่งเป็นเครื่องกรองไอ้สิ่งที่ไม่ใช่หรือไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนั่นออกไปเสียให้หมดจะเป็นหลักสำหรับอาศัยทดสอบหาความจริงหาความเชื่อที่ถูกต้องหาการปฏิบัติที่ถูกต้องได้นี่เรียกว่าเรื่องปริยัตินี่มันต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือมันมีแต่จะมากออกมากออกตามเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วแต่คนหลังครั้งแรกมันก็ไม่มากมายอะไรเท่าที่ทำสังคายนาต่อมามันแตกมุแตกคั่วแตกหมู่ออกเป็นนิกายต่างๆก็เพิ่มเติมกันตามที่เห็นควรของนิกายนั้นพอมารวมกันเข้ามันก็มากมายเหลือเกินแต่ว่ามันจะมีใจความที่ถูกต้องอยู่ส่วนหนึ่งเสมอไปเช่นเดียวนี้แม้จะมีหลายนิกายแต่หลักเกณฑ์เรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5นั้นมีอยู่เป็นหัวใจของทุกๆนิกายทุกๆนิกาย ส่วนเรื่องอื่นจะเพิ่มเติมก็มามากมายเท่าไรก็ตามใจก็ตามใจมันไม่ทำอะไรได้แต่หลักเกณฑ์ที่เป็นหัวใจก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นจะขันว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนนี่จะมีอยู่เป็นหัวใจของพระคัมภีร์ของทุกๆนิกายนี่มันเป็นความปลอดภัยอย่างนี้ที่การศึกษาโดยปริยัตินี่มันก็มักจะเล็งถึงแต่การเรียนจากหนังสือที่จริงมันยังมีปริยัติชนิดที่ไม่ใช่การเรียนหนังสือที่สอนโดยบุคคลแต่เป็นการเรียนที่สอนโดยธรรมชาติธรรมชาติมันสอนให้ก็รู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ก็เรียกว่าเป็นปริยัติได้เหมือนกันก็สอนให้ได้ความรู้สำหรับจะปฏิบัติต่อไปให้ถูกต้องเอาทีนี้จะพูดถึงการเรียนหรือวิธีการที่จะเรียนเราจะเรียนเรื่องอะไรให้สมบูรณ์ที่สุดก็จะต้องเรียนโดยธรรมลักษณะธรรมลักษณะ8ประการคงจะแปลกสำหรับบางคนว่าธรรมลักษณะ8ประการแต่บางคนก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเชื่อ8ประการนี่ก็ไม่แน่เสมอไปอาจจะย่นย่อให้เหลือเพียง5เพียง4เพียงอะไรก็ได้แต่ถ้าจะกระจายให้ละเอียดกันจริงๆแล้วมาคิดว่า8ประการเนี่ยเหมาะสมที่สุด เมื่อจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็ให้เรียนรู้โดยธรรมลักษณะ8ประการของเรื่องนั้นๆธรรมลักษณะคือลักษณะธรรมดาลักษณะที่เป็นไปตามกฎธรรมดาหรือกฎธรรมดาของเรื่องนั้นก็ธรรมลักษณะของเรื่องนั้นนี่ผู้ที่จะศึกษากันจริงๆก็ควรจะทราบไว้และถือเป็นหลักเลยก็ได้ที่ว่า8ประการ8ประการนั้น1รู้จักลักษณะของมันสองรู้จักประเภทและชนิดหรือชนิดประเภทหรือชนิดของมันสามรู้จักอุปมาที่อาจจะใช้กับมัน
แล้วทีนี้ก็รู้จักสมุทัยการเกิดขึ้นของมันแล้วรู้จักอัตถังคมะคือการตั้งอยู่ไม่ได้ชั่วขณะหรือดับไปชั่วขณะเรียกว่าอัตสดงอัตถังคมะของมันแล้วก็รู้อัตสาทะคือความน่ารักน่าหลงไหลน่ายินดีของมันแล้วก็อาทีนวะความเลวร้ายเลวทรามของมันอันสุดท้ายนิจรณะอุบายเป็นเครื่องออกจากอำนาจของมันคือชนะมันได้หรือดับจะได้ทบทวนสำหรับผู้ที่จะตั้งใจจำว่า 1. ลักษณะ 2. ประเภทหรือชนิด 3. อุปมา 4. สมุทัย 5. อัตถังคมะ 6. อัตสาทะ 7. อาทีนวะ 8. นิสรณะจะมาขอยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วขอร้องให้จดจำไว้ให้ถูกให้ดีๆให้เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อไปจะศึกษาเรื่องอะไรถ้าว่าเป็นการศึกษาให้รู้จริงต้องศึกษาครบถ้วนทั้ง8ประการนี้จะเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของก็ได้จะเป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องจิตเรื่องความรู้สึกคิดนึกก็ได้แม้จะเป็นเรื่องเงินทองข้าวของยังไงก็ได้มันมีลักษณะ8ประการจะเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาโดยกันทั้งนั้น ในที่นี้จะยกตัวอย่างด้วยเรื่องนามธรรมคือกิเลสเรื่องกิเลสก็เรื่องกิเลสข้อแรกก็ว่ากิเลสนี่เป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรกิเลสมีลักษณะอย่างไรตอบได้มั้งไม่ต้องอธิบายมีลักษณะตามชื่อของมันกิเลสนี่แปลว่าสกปรกคำว่ากิเลสะนี่แปลว่าสกปรกกิเลสก็มีลักษณะสกปรกทีนี้ประเภทหรือชนิดของกิเลสเนี่ยมีกี่ประเภทที่เห็นอยู่ก็3ประเภทไง กิเลสที่คว้ามาหาตัวเช่นโลภะราคะกิเลสที่จะผลักไปจากตัวเช่นโทสะหรือโกรธะกิเลสที่มันหมุนอยู่รอบๆเพราะมันโง่ไม่รู้จะทำอะไรก็คือกิเลสประเภทโมหะฉะนั้นกิเลสเนี่ยถ้าโดยประเภทใหญ่ๆแล้วก็มี3นี่เท่านั้นแหละประเภทหนึ่งมันจะดึงเข้ามาหาตัวมากอดรัดยึดถือไว้ประเภทหนึ่งจะผลักออกไปจากตัวหรือตีจะให้ตายทำลายจะให้สิ้นสูญอีกประเภทหนึ่งมันไม่ทำอย่างนั้นได้เพราะมันไม่มีความแน่ใจมันก็วนเวียนอยู่รอบๆนี่ประเภทของกิเลสหรือชนิดของกิเลสแล้วยังอาจจะแจกเป็นดัดระดับแรงไม่อ่อนสูงตามอะไรกันได้อีกมากแต่ไม่เป็นไรเรียกว่าประเภทก็พอแล้วมันมีประเภททีนี้อุปมาคำเปรียบของกิเลสเนี่ยแล้วแต่จะมองกันในแง่ไหนอุปมาของกิเลสมีมากในแง่ที่มันทำร้ายเอากับอุปมาด้วยไฟคือร้อนแผดเผาให้ไหม้ทำให้เป็นทุกข์หรือว่าก็อุปมาด้วยไฟอุปมากิเลสด้วยไฟนี่ถ้าว่าจะมองไปในแง่ว่ามันท่วมทับครอบงำก็อุปมาด้วยน้ำท่วมใหญ่ตายกันหมดหรือว่าถ้าจะอุปมาด้วยเครื่องจองจำร้อยรัดก็อุปมาโดยโซ่ตรวนคือคาเป็นต้นนี่เรียกว่าอุปมาของกิเลส